ไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับอัปเดตเรื่องราวของพี่บีมสรัญญูกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี่โอ้โหเรียกว่า FC ตกอกตกใจนะพี่บีมเข้าไปแข่งรถนะครับณสนามอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ปรากฏว่าเขาโพสต์ภาพตัวเองอยู่บนรถพยาบาลและห้องฉุกเฉินพร้อมแคปชั่นว่าน็อกเฉยนะพี่ตุ๊กกี้นะอาการมันเกิดขึ้นตอนแข่ง3รอบสุดท้ายหายใจไม่ได้เสียดอกกล้ามเนื้อหน้าอกระบมมากๆเลยและสำคัญกว่านั้นคือเรามีโอกาสได้วิดีโอคอลถามถึงเรื่องราวต่างๆเพราะเราเป็นห่วงไงคนใกล้ชิดเราอ้าวคุณบีมสนันยูวิดีโอคอลของเราเล่าถึงเรื่องราวอาการนี้อย่างไรเชิญค่ะเชิญครับพี่บีมโอเคครับพี่รอดอยู่แต่ออฟโอเคครับยังรอดอยู่ครับแต่ดูหน้าคุณมีความสุขมากเลยนะครับโอ้ยจะไปเป็นห่วงชู2นิ้วหน่อยครับขอบคุณมากคุณออฟโอเคโอเคพรุ่งนี้ปลอดภัยจานขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากบอกอะไรอีกทีนึงห้องข่าวบันเทิงอีกทีนึงว่าแฟนๆปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงครับปลอดภัยดียังหนังเหนียวอยู่ครับแล้วก็จะเล่นกีฬาอย่างเต็มที่แล้วก็เซฟตัวเองแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้หลายคนที่อายุเข้าเลข4ต้องเช็คสุขภาพเยอะๆครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัยก็ควรจะใส่แต่พอดีอย่าไปบีบอกนะเพราะเวลาแข่งขันเนี่ยเราไม่สามารถจะดูแลตรงนั้นได้เลยเพราะความเซฟตี้ไงฮะทีมงานเขาก็กลัวผมไม่เซฟดันผมแล้วแบบตัวห่อเป็นกุ้งเลยอากาศร้อนด้วยนะพี่บีมสำคัญด้วยร้อนด้วยฮีทสโตรกทุกคนต้องกินน้ำเยอะนะครับอย่าให้ร่างกายขาดน้ำไปนานๆครับโอเคลูกพี่พักผ่อนครับพรุ่งนี้แข่งปลอดภัยจันขอบคุณครับขอบคุณครับหนึ่งสิ่งเลยเป็นกำลังใจให้แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งก็คือขอบคุณมากๆที่ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์หลายๆคนก็ยังไม่รู้ยังไม่ทราบอันนี้เป็นอันนี้ดีมากนะมาให้เรารู้สึกว่าเราดูตัวเองขึ้นเลข4เนาะคุณอีกนานอายุ25 26เองเราก็ต้องอะไร25 26อ่ะถอยหลังไปเยอะเหมือนกันนะพี่กี้ก็ต้องระวังระวังดูแลตัวเองเวลาดื่มแล้วเราชอบตีตัวเองไงใช่ไงเนาะไม่ได้น้องจริงเนาะต้องรักตัวเองใช่โอเคแข็งแรงแข็งแรงนะครับพี่บีม